สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเป็น Music Pedagogy Week 2นะคะเราจะทำเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงทฤษฎีการจำข้อแรกก็คือการฝึกซ้อมที่ถูกต้องนะคะรอบแรกเนี่ยเราให้ทำร้องเพลงใช่ไหมร้องทำนองเพลงแล้วก็ทดลองดูว่าเมื่อร้องทำนองเพลงแล้วพอเล่นแล้วออกมาเป็นอย่างที่ร้องไปหรือเปล่านะคะก็สัปดาห์นั้นผ่านไปทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฟิร์สให้การบ้านกับเด็กเป็นเรื่องของให้เขาไปฝึกเล่นบนเปียโนโดยที่ไม่ต้องออกเสียงนะคะไม่ต้องกดให้มันเกิดเสียงทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูว่าเขาทำอันนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าการที่ให้เล่นเงียบๆเฉยๆเนี่ยก็ถ้าเราดูเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาจำได้จริงๆหรือเปล่าเราก็เลยจะเอาผสมรวมกันค่ะสองอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราให้ร้องเพลงไปกับการบ้านที่เราให้เล่นแบบเงียบๆไปเนี่ยเราจะให้เล่นบนเปียโนนี่แหละแบบเงียบๆเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นว่าให้เขาร้องไปพร้อมๆกันแทนแล้วดูซิว่ามันไปด้วยกันได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะโอเคว่ากลับมาที่เดิมโอเคคิดว่าเท่าที่ดูก็น่าจะประสบความสำเร็จดี คือสามารถเล่นแบบว่าในจินตนาการแล้วก็มีอินเนอร์เอียร์ที่แสดงออกมาให้เราได้ยินได้ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะดีขึ้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นทีนี้จริงๆแล้วบทเรียนของคลาสที่2นอกเหนือไปจากการบ้านที่เราทำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะไปสู่ทฤษฎีลำดับที่2คือของเรื่องของการ organization คือการจัดการในความจำของเรานะคะเขาต้องการให้เราเนี่ยจำโน้ตให้ได้จำโน้ตได้ขนาดที่ว่าสามารถที่จะเขียนออกมาได้ทีนี้คือด้วยอายุของน้องมีนเนี่ยที่แบบว่าแค่11ขวบการจะเขียนสกอร์ออกมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากเราก็เลยคิดว่าเอายากแค่พอประมาณพอก็เลยคิดว่าเราให้เขาทำเป็นแบบว่าเขียนรายละเอียดของโน้ตอย่างเช่นจังหวะออกมาโดยที่ให้หัวโน้ตเป็นแบบแค่กากบาทธรรมดาคือไม่ได้ให้เขียนระดับเสียงนะคะแค่ต้องการจะดูว่าในความทรงจำเขาจำได้ไหมว่าตรงนี้จังหวะเป็นยังไงแล้วก็ให้บันทึกดินามิกส์ลงไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงทีนี้พอดีอันเนี้ยเราทำก่อนที่เราจะอัดวิดีโอไปแล้วเพราะว่าถ้าเราอัดวิดีโอมันพอสไม่ได้อะค่ะก็เลยใช้วิธีให้เขาทำไปก่อนนะคะทีนี้ก่อนหน้าจะให้ดูว่าก่อนหน้าที่เขาจะเขียนเพลงทั้งหมดเนี่ยเฟิร์นให้เขาเป็นกระดาษว่างๆแค่นี้ไปนะคะว่างเลยโล่งแล้วก็เขียนชื่อเพลงเขียนกุญแจทุกอย่างแบ่งบรรทัดแบ่งห้องไว้ให้แล้วโดยที่สัปดาห์นี้เราให้เขาเขียนเฉพาะพาร์ทมือขวาออกมานะคะผลที่ได้ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูใกล้ๆว่ามันก็โอเคนะถ้าสำหรับคนคิดก็คือมันโอเคทุกอย่างเลยคือมันมีผิดบ้างพลาดบ้างนิดหน่อยคือจำจุดไม่ได้ว่าไดนามิกจริงๆอยู่ตรงไหนแล้วก็มีจำสลับกันนิดหน่อยระหว่างขบเด็ก1ชั้นกับ2ชั้นซึ่งจริงๆถามว่ามันยากไหมมันยากสำหรับเด็กขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะว่าไม่เคยทำมาก่อนด้วยอยู่ๆให้มาทำเลยเนี่ยจริงๆก็สาหัสสาการเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูว่าโน้ตออริจินอลจริงๆนะคะมันเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูโน้ตจริงๆมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ไม่ชัดสักทีอ่ะโน้ตจริงๆคือหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามัวหน่อยแต่ก็อดทนเอาแล้วกันทีนี้สิ่งที่เขาเขียนนะคะจะให้ดูว่าเมื่อเทียบกันออกมาแล้วเราเขียนเฉพาะโน้ตมือขวาก็โอเคเนาะคือมีการทำได้ดีอะคัดลอกมาเกือบครบทั้งหมดคืออันนี้มีการแก้ไขมาบ้างแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้อ่ะคือทั้งหมดนี้เนี่ยคือเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดูอีกทีนึงนะคะเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเบลอมากก็แต่ว่าเห็นว่าจริงๆในความจำของเขาเนี่ยมันก็มีภาพของตัวโน้ตบางอย่างติดอยู่เหมือนกันอาจจะลืมไปบ้างด้วยความที่เราไม่เคยทำแล้วก็ไม่ได้เคยบอกให้ลองไปจำในลักษณะนั้นมาแค่ต้องการจะดูว่าจริงๆเขาจำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าสำหรับเฟิร์นถือว่าเขาทำได้สำเร็จนะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยทีนี้การบ้านของสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่อาจจะต้องไปจำโน้ตเพิ่มจำโน้ตฝึกเล่นเพิ่มแล้วก็ฝึกจำพวกไดนามิกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็คงจะทำเหมือนสัปดาห์นี้แต่ว่าเขียนเป็นพาร์ทมือซ้ายแทนนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็โอเคจบแต่เพียงเท่านี้นะคะวีที่สองเดี๋ยววีที่สามค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ